สวัสดีจ้าพี่น้องมาปอกทุเรียนกันแล้วปอกก็ไม่ค่อยถนัดดอกแต่ก็อยากปอกเนาะถ้าไม่ปอกก็ไม่ได้กินเนาะจะใครจะมาปอกให้ก็ต้องปอกเองต้องหัดปอกเองแต่เวลาปอกก็ต้องระวังหน่อยหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวน้ำทุเรียนจะถิ่มเอามือเวลาน้ำทุเรียนถิ่มมือนะมันเจ็บเจ็บจริงๆเด้เจ็บแสบเนาะต้องระวังค่อยๆปอกมาดูไปพร้อมๆกันที่ว่ามดงามแดงจะปลอกทุเรียนออกมาได้สวยงามไหมหรือว่าจะออกมาในลักษณะไหนมาดูไปพร้อมๆกันพี่น้องรุ่นๆๆๆ